ครับมิตซูมิชิปาเจโร่โอ้มิตซูมิชิไททันนะครับออกมาแป๊บเดียวครับจะตกรุ่นแล้วเพราะว่ารุ่นใหม่อีกประมาณวันที่9พฤศจิการุ่นใหม่ก็จะออกมาครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าเหมือนปาเจโร่สำหรับเรารุ่นหน้าเดิมก็จะตกรุ่นครับเพิ่งออกได้ปีกว่านะครับปีกว่าประมาณวันที่24ตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็วันที่30แล้วก็1ปี6เดือนครับวันนี้1ปี6เดือนก็วิ่งไปแล้ว 13,000 กว่ากิโล 13,000 กว่ากิโลทุกวันนี้รถยนต์ก็เหมือนมือถือครับเปลี่ยนโฉมกันเร็วมากเปลี่ยนโฉมกันเร็วแป๊บเดียวก็ออกใหม่แป๊บเดียวก็ออกใหม่ครับกระจังหน้าตัวเดิมครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึก9พฤศจิกายนนี้รุ่นใหม่ออกมาหน้าปาเจโร่วันนี้ก็เพิ่งไปทำความสะอาดมาครับไปล้างมาครับ628ทุกวันนี้หรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับวันที่1เผื่อท่านจะมีโชค3ตัวเลยครับนี่อะไรนี่628เลขใหม่ครับ13926ก็อยากเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่อยู่ครับจะได้เหมือนรุ่นใหม่เหมือนหน้าปาเจโร่แต่ว่าเอาแบบพอเพียงดีกว่าครับคันเก่ายังผ่อนงวดยังไม่หมดเลยจะเอาคันใหม่มาก็โอ้โหคงจะไม่ไหวครับแล้วมีรถมาชะลอก่อนไปได้ชอบครับทำไมก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมชอบมิตซูมิชิอย่างหนึ่งก็คือเครื่องทนแหละครับเครื่องทนดีใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหาใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ก็ปาเจโร่ครับหมดงวดแล้วครับคันนั้นปาเจโร่คันนั้นหมดงวดแล้วจะให้เอาคันใหม่ยังดีกว่าครับใช้คันเก่าไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวถอยรถกันครับสวัสดีครับ